สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายจะพาทุกคนนะคะมาใช้สิ่งของที่เหลือๆจากในบ้านค่ะหลายๆคนนะคะก็จะมีกล้วยสุกงอมค่ะทุกคนแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นกล้วยสุกงอมนะคะแล้วบางทีเนี่ยเน่าแล้วด้วยนะคะก็คือตัวนี้ต่ายจะแนะนำว่าไม่ต้องทิ้งนะคะประโยชน์เยอะมากๆเลยค่ะเราสามารถนำประโยชน์จากกล้วยสุกงอมมาใช้รดพืชรดผักนะคะผักสวนครัวที่เราปลูกไว้กินเองให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะนี่นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าที่บ้านใครนะมีกล้วยสุกนะคะกินไม่ทันแบบนี้นะก็สามารถที่จะนำกล้วยสุกเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะค่ะและวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นั่นก็คือตัวกล้วยสุกค่ะและก็น้ำซาวข้าวค่ะใช้เพียง2อย่างนี้นะคะทุกคนก็จะสามารถช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชได้ค่ะนี่เลยนะคะเป็นกล้วยสุกงอมนะบ้านใครมีกล้วยเยอะนะกินไม่ทันค่ะก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์แบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวต่ายก็จะเทน้ำซาวข้าวนะคะปริมาณน้ำซาวข้าวที่ใช้ในวันนี้ก็คือครึ่งหม้อนะประมาณนี้ค่ะเรากะเอาเลยนะทุกคนนี่เทลงไปเลยในน้ำซาวข้าวเนี่ยจะมีวิตามินค่ะนี่วิตามินจากข้าวนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้กล้วยสุกงอมค่ะนี่ค่ะเราก็แกะออกไปเลยแกะเปลือกนะคะนี่ค่ะสุกๆแบบนี้นะคะกินไม่ได้แล้วนะเราก็นำมาบี้เลยค่ะบี้แล้วก็ละลายกับน้ำซาวข้าวแบบนี้เลยค่ะกล้วยของตายชุดนี้ลูกเล็กนะคะเดี๋ยวตายจะใส่ไปประมาณ3ลูกค่ะนี่ค่ะบี้แล้วก็แช่ลงในน้ำซาวข้าวได้เลยนะคะในกล้วยนะคะจะมีประโยชน์เยอะมากเลยค่ะในนี้เนี่ยมีทั้งโพแทสเซียมนะคะมีทั้งฟอสฟอรัสแล้วก็แคลเซียมนะรวมถึงมีโปรตีนด้วยค่ะโปรตีนจากกล้วยนะคะเนี่ยค่ะแช่ลงในน้ำซาวข้าวแบบนี้วันนี้ไต่มีกล้วยสุกงอมทั้งหมด6ลูกด้วยกันค่ะไต่จะแบ่ง3ลูกที่เหลือนี้นะคะไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะส่วนครั้งนี้ไต่จะใช้แค่3ลูกก่อนค่ะนี่พอเราบี้กล้วยลงไปในน้ำซาวข้าวแบบนี้แล้วนะคะเราแช่ทิ้งไว้แบบนี้ให้สารอาหารที่อยู่ในกล้วยนะผสมออกมาค่ะเราบี้แล้วให้สารอาหารเขานะคะละลายมาผสมในน้ำซาวข้าวนี้ค่ะทิ้งไว้แบบนี้นะแช่ทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ค่ะสำหรับใครที่มีเวลานะคะก็ทิ้งไว้1ชั่วโมงก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยนำไปใช้ประโยชน์กันค่ะอันนี้เดี๋ยวตายก็จะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะตายก็ได้แช่น้ำซาวข้าวนะคะที่ผสมรวมกันกับกล้วยที่สุกงอมนะคะจนครบเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนตัวนี้ตายแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมง10นาทีนะเนี่ยค่ะพอแช่แบบนี้แล้วเนี่ยสารอาหารที่อยู่ในกล้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะต่างๆที่อยู่ในกล้วยเนี่ยก็ได้ซึมลงรวมผสมกับน้ำซาวข้าวแล้วค่ะทุกคนหลังจากนั้นเรานำไปใช้งานได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะต้นไหนนะที่เพื่อนๆปลูกแล้วมีปัญหานะคะอย่างเช่นโหระพาต้นนี้ค่ะเนี่ยก็จะมีปัญหานะคะใบเป็นด่างนะสีน้ำตาลแบบนี้นะคะพืชอาจจะขาดพวกโพแทสเซียมนะคะฟอสฟอรัสนะเราก็สามารถใช้สูตรนี้รดราดบำรุงไปได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยกระถางเล็กกระถางน้อยนะคะสามารถรดได้ค่ะตัวนี้เป็นสารแหน่นะที่ปลูกลงในกระถางเล็กๆค่ะเนี่ยค่ะต้นพืชที่ไม่ได้มีปัญหาเนี่ยก็สามารถรดได้นะคะอย่างเช่นมะกรูดต้นนี้นะเนี่ยค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพืชที่มีปัญหานะคะเราก็สามารถรดได้เช่นเดียวกันค่ะและสำหรับพืชที่ต้นเล็กๆอยู่แบบนี้นะคะที่กำลังจะเจริญเติบโตเนี่ยเราก็สามารถราดรดได้ค่ะทุกคนอย่างมะเขือเทศนะตายก็เอาบำรุงเช่นเดียวกันค่ะเนี่ยค่ะนี่กล้วยสุกๆนะคะที่เรากินไม่ทันค่ะนำมาราดรดแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยค่ะอย่างต้นนี้นี่เริ่มมีปัญหาใบเหลืองมาแล้วนะคะราดรดได้เลยค่ะบำรุงเขาเรื่อยๆค่ะทุกคนเนี่ยค่ะต้นมะเขือเทศของตายค่ะกำลังเจริญเติบโตนะคะต้นไหนที่มีปัญหาก็สามารถราดรดไปด้วยกันได้เลยต้นไหนที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะคะราดรดได้เช่นเดียวกันค่ะ
นี่แบบนี้นะคะลองทำใช้กันดูนะคะทุกคนสำหรับใครที่มีกล้วยนะคะกินไม่ทันค่ะกล้วยสุกงอมนะเอามาใช้ประโยชน์แบบนี้ได้เลยนะคะดีกว่าเราทิ้งค่ะทุกคนนี่ค่ะนำมาสร้างประโยชน์นะคะนำมาใช้ประโยชน์กับพืชผักเราได้ค่ะหมดแล้วนะคะวันนี้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ